ลิ้นถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญนะคะในการรับรสชาติรวมถึงใช้ในการสื่อสารด้วยแต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่ลิ้นของเราเริ่มมีความผิดปกติเช่นมีก้อนเจ็บหรือว่าเป็นแผลเรื้อรังนาน 2-4 สัปดาห์ให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคมะเร็งลิ้นนะคะควรรีบมาพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องค่ะโรคมะเร็งลิ้นเป็นหนึ่งในโรคมะเร็งช่องปากที่มีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยค่อนข้างมากโดยสาเหตุหลักของการเกิดโรคมาจากพฤติกรรมสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการเคี้ยวหมากและการมีแผลบริเวณลิ้นเรื้อรังซึ่งอาจจะมีส่วนทำให้เกิดโรคมะเร็งลิ้นได้โดยหลักการทั่วไปแล้วเนี่ยสาเหตุหลักของมะเร็งที่ลิ้นนะครับก็คือสำคัญเลยก็คือเรื่องบุหรี่แล้วก็การดื่มสุราดื่มแอลกอฮอล์นะครับเป็นหลักเลยส่วนในเรื่องของมีการกระทบกระทั่งมีการขูดมีการเกิดกัดโดนบ่อยๆเรื้อรังบริเวณลิ้นเนี่ยเราแค่เชื่อว่าอาจจะมีส่วนการวินิจฉัยหลักเลยนะครับที่จะบอกว่าเป็นมะเร็งหรือไม่หรือเป็นก้อนชนิดเนื้อชนิดใดเป็นแผลชนิดใดก็คือการตัดชิ้นเนื้อไปพิสูจน์นะครับการรักษาโรคมะเร็งลิ้นจะขึ้นอยู่กับระยะของตัวโรคและสุขภาพของผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่จะเริ่มด้วยการผ่าตัดเป็นหลักจากนั้นจะดูความรุนแรงของโรคจากผลชิ้นเนื้อหลังผ่าตัดประกอบว่าผู้ป่วยควรได้รับรังสีรักษาหรือให้ยาเคมีบำบัดต่อหรือไม่หากเราปล่อยก้อนทิ้งไว้นานเนี่ยในบางกรณีหากเราตรวจพบเร็วเนี่ยก้อนนี้อาจจะผ่าตัดได้ในระยะเริ่มต้นหรือเป็นมะเร็งระยะแรกๆการพยากรณ์โรค ก็จะดีกว่ารักษาโอกาสการรักษาหายขาดได้มากกว่าแต่หากท่านปล่อยตัวก้อนไว้เนิ่นนานนะครับจนกระทั่งผ่าตัดไม่ได้หรือมีการลุกลามของตัวก้อนมีการแพร่กระจายของตัวก้อนเนี่ยตรงนี้การรักษาก็จะยากกว่าคือการผ่าตัดลิ้นเนี่ยเราก็จะมีการแน่นอนหลักการที่สำคัญก็คือเราต้องเอามะเร็งออกให้หมดแล้วก็พิจารณาว่าเราจะเสียเนื้อลิ้นไปเท่าไหร่ยิ่งก็เรียนตามตรงว่ายิ่งเสียเนื้อลิ้นไปมากก็ย่อมจะมีผลกระทบต่อการพูดการทานอาหารค่อนข้างมากนะครับโรคมะเร็งลิ้นเป็นโรคที่รบกวนคุณภาพชีวิตอย่างมากการป้องกันการเกิดโรคจึงมีความสำคัญที่สุดซึ่งสามารถทำได้โดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงได้แก่การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลิ้นแล้วยังลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอื่นๆได้อีกด้วยลลิตบดีตั้งสิริตระกูลเวทานีนิวส์รายงานเวทานี Victory for Life ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวทานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ